ครับผมกลับมาสู่เบรกสุดท้ายนะครับก็คือเบรกที่5ของรายการ Speed Rider ทางชุมชัน691นะครับเบรกนี้นะครับก็ยังเปิดสาย SMS phone in นะครับก็โทรกันเข้ามาได้นะฮะตอนนี้สายว่างอยู่นะครับรวมถึงคำถามนะครับก็โทรกันเข้ามาถามกันเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับรูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต่อเลยครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นเรื่องของการตอบคำถาม SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาถามกันโดยตรงเลยครับมาดูเรื่องราว SMS กันฮะ เลยครับ PCX 150ปี2015ครับวิ่งได้แค่80 90จะต้องแก้ไขยังไงเฉพาะแก้ไขยังไงก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่ารถAll New PCX 2015เป็นโฉมเก่าก่อนที่จะไปกระโดดเป็นโฉมเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวแก๊สนั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาก่อนอันดับแรกนะว่ารถที่เราใช้งานมานานๆเนี่ยเราได้ดูแลบำรุงรักษาแล้วหรือยังนะครับเช่นชุดชามชุดสายพานชุดขับเคลื่อนอะไรพวกนี้นะครับเดิมๆของเขาเนี่ยนะครับบิดเต็มที่เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ118นะมันต้อง100กว่าใช่มั้ยมันคันนี้มันวิ่ง80 90เองฉะนั้นแล้วเนี่ยรถคันนี้แสดงว่าผิดปกตินะครับก่อนอื่นต้องเอารถเข้าร้านหรือเข้าศูนย์ให้เขาลื้อฝาข้างออกมาดูเรื่องของสายพานดูเรื่องของเม็ดแค่นั้นเองนะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวเรื่องของการสึกหรอมากกว่านะครับเรื่องของเม็ดเรื่องของชามเรื่องของสายพานเพราะอายุของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ปาประมาณสัก2ปีได้ใช่นะครับฉะนั้นแล้วว่าน่าจะเกิดการดูแลบำรุงรักษามากกว่านะครับลองเข้าไปที่ร้านหรือที่ศูนย์ดูแลนี่แบบไปใส่ท่อโล่งๆว่าปลายหายแต่ก็ไม่ได้หายเยอะขนาดนี้เกี่ยวต่อให้โล่งยังไงยังหายก็หายนิดหน่อยก็ต้องมีร้อยขึ้นมี110อยู่แล้ว110 115อยู่แล้วเอานี้เดี๋ยวผมลองแนะนำง่ายๆดูแล้วกันนะลองตั้งขาตั้งคู่นะครับสตาร์ทรถบิดล้อลอยเลยพาร์ทให้หมดเป่าดูว่าไอ้ไม้เนี่ยเข็มเนี่ยมันขึ้นมาแค่ไหนถ้าขึ้นมาประมาณ115 120เนี่ยแสดงว่าอ่ะโอเคผ่านก็แสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของระบบเซนเซอร์นะครับเกี่ยวกับลิ้นเร่งเกี่ยวกับหัวเทียนอะไรพวกนี้ไม่สมบูรณ์ไส้กรองอะไรเงี้ยนะครับต้องดูแลบำรุงรักษาแต่ถ้าเกิดบิดล้อลอยแล้วมันอยู่80 90บู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 อะไรเนี้ยนะฮะเราก็ต้องไปดูเรื่องของชุดข้างชุดข้างแล้วก็ไส้กรองแล้วก็หัวเทียนอะไรประมาณนี้ครับลองดูครับอันนี้คือสเต็ปต่อไปแล้วการขูดชามไล่เม็ดมีผลทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากหรือไม่ครับเหรอมากขึ้นไหมครับพี่การขุดชามไล่เม็ดถือว่าเป็นการถามว่าเพิ่มไหมมันก็เพิ่มได้นิดนึงเพราะว่าเรื่องของการขุดชามเนี่ยการขุดชามเนี่ยขุดเพื่อให้เม็ดเนี่ยมันวิ่งทางได้ขึ้นได้สูงขึ้นนะครับการปาดองศาปาดองศากันที่วัยรุ่นเขาทำกันเนี่ยครับทำเพื่อให้อัตราเร่งมาไวขึ้นแต่จริงๆแล้วไอ้การขุดชามไม่ว่าจะขุดชามปาดองศาหน้าชามอะไรพวกนี้นะครับผมว่านะมันช่วยทำให้รถประหยัดมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันต้องบิดเยอะใช่ไหมครับพอบิดเยอะพอเราทำองศาทำให้เข้าไปเนี่ยเราบิดนิดเดียวเนี่ยรถมันก็พุ่งแหละพอบิดนิดเดียวมันพุ่งพอพุ่งเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของเม็ดแล้วเรื่องของชามถ้าเราบิดเยอะมันก็กินน้ำมันไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะน้ำมันไม่จ่ายเยอะเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ TPS นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะเปิดปิดตามคันเร่งของเราเซ็นเซอร์ TPS ตัวนี้นะครับมันจะส่งกระแสไฟไปยังกล่อง ECM ในการสั่งจ่ายให้หัวฉีดสั่งจ่ายน้ำมันที่บางหรือหนานั่นเองถ้าเปิดเยอะไงฮะน้ำมันก็จะฉีดหนา นะครับถ้าถอนคันเร่งมันก็ฉีดให้บางลงมาคันนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คันเร่งของเราอยู่ที่มือของเราว่าจะเปิดมาก เปิดน้อยแต่การขุดชามไล่เม็ดไม่มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันยกเว้นแต่ว่าคุณไปเปลี่ยนหัวฉีดไปสนุกกับมันไงมันบิดติดมือนี่ก็เลยบิดใหญ่เลยบิดติดก็บิดติดมือฉะนั้นแล้วว่าการขุดชามไล่เม็ดนะครับช่วยให้ประหยัดมากกว่านะครับการสิ้นเปลืองอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมใช้ตั้งแต่ PCX 125 150จนกระทั่งมา All New เนี่ยคิดดูเอาเองแล้วกันว่าผมใช้มากี่ปีแล้วอ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยประหยัดครับครับมาดู SMS ต่อไปเลยครับน้ำหนักตัวเยอะมีปัญหายางรั่วบ่อยทำไงดีเวฟ110ไอเวฟ110ไอยางรั่วบ่อยน้ำหนักตัวทำให้ยางรั่วบ่อยเนี่ยนะแสดงว่าต้องเกิน150 130 อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักล้อมันอยู่ที่ยางว่ามันกัดยางในมั้ยใช่มันอยู่ที่ยางมันอยู่ที่ว่ายางเนี่ยเราเลือกแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไร2บังเอิญเรา
ชคร้ายนะฮะบางทีขับรถไปไปเจอนู่นลงหลุมบ้างไปเจอเศษแก้วบ้างละเจอตะปูบ้างละขนาดยางใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราขับไปยังโดนเลยฮะยังทิ่มเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักว่าไม่งั้นพี่บอสก็ตายเลยขี่แล้วยางแตกหมดเลยรถที่สำคัญนะฮะเราต้องดูแลเรื่องของลมยางให้ตรงมาตรฐานของทางโรงงานที่เขาผลิตออกมาจะดีกว่าบางทีเนี่ยลมอ่อนไหมลมอ่อนก็มีผลลมเยอะไปก็มีผลสมมติว่าลมอ่อนเงี้ยแล้วแบบเจอกระแทกที่บอกตกหลุมก็มีการขบกันครับนี่ลวงง่ายครับเลือกยางด้วยการเลือกยางด้วยเลือกยางด้วยฮะยางนอกเนี่ยถ้าเราใช้งานไปประมาณเกือบ2ปีก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ายางร้อนเนี่ยโอ้ยยางร้อนครับแต่ว่ามันยังใช้งานได้อยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่าด้านในเนี่ยมันกัดนะฮะมันกัดยางในพอมันกัดยางในมันก็เป็นริ้วๆพอเป็นริ้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนยางบ่อยๆฉะนั้นแล้วอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยยางนอกยางในพร้อมกันไปเลยนะครับอย่าไปเหนียวกับตรงนี้นะครับความปลอดภัยด้วยบางทีจะขับไปอยู่ในโค้งยางแตกกันเรียบร้อยเลยบันเทิงเพราะว่าบางทียางของสกูปปี้ไอเนี่ยยางเขาเล็กพอยางเล็กเนี่ยฮะรอบวงมันมาเร็วไงพอมาเร็วปุ๊บอ่ะเหมือนกับมีโออ่ะนะมีโอล้อเล็กอ่ะพอล้อเล็กวิ่งไปมันร้อนอ่ะพอร้อนเดี๋ยวก็แตกร้อนเดี๋ยวก็แตกนะครับก็เลือกยางให้มีคุณภาพด้วยละกันใช่ครับไม่น่ายากเรื่องนี้ไม่น่ายากครับไม่เกี่ยวกับน้ำหนักไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะไม่เกี่ยวเลยไม่เหมือนกันพี่ผมเปลี่ยนยางกันแหลกลานเลยกับพี่บอสขี่มอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะว่าเมื่อสักครู่ที่ตอบปัญหาเรื่องรถพีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาขึ้นแฟนเพจให้ใช่ปฏิทินมีอะไรบ้างนะตารางการแข่งสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณตั้มฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะถามเรื่องเกี่ยวกับข้อเหวี่ยงอะครับครับผมพอดีปลายข้อเหวี่ยงมันขาดครับผมรถรุ่นไหนครับเวฟ125หรือ MSX เป็นเวฟ110ครับเวฟ110โอเคไม่รู้ว่าเลยครับรู้เลยครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงมันขาดอยู่แล้วปลายข้อเหวี่ยงมันขาดเข้าใจครับแก้ไขยังไงได้บ้างครับแก้ไขยังไงได้บ้างแก้ไขด้วยตัวของเราเลยตัวของเราเองก่อนอย่าลากรอบให้ลึกครับเพราะว่าที่มันขาดมันขาดที่เราลากเกียร์ลึกๆอ่ะถูกต้องนะครับผมฉันแล้วมือหนักคือสุดทุกเกียร์คือข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเวฟ110ไม่ว่าจะเป็นเวฟ125นะครับมันเป็นคัดแรงเหวี่ยงพอคัดแรงเหวี่ยงไปกรอบปุ๊บเนี่ยเกิดการบิดตัวของแกนข้อเหวี่ยงร้อยทั้งร้อยอ่ะมีขาดหมดเลยฉะนั้นแล้วว่าเราต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าลากให้ลึกมากขึ้นแค่นั้นเองถ้าแบบเป็นสายแบบสายแรงก็ติดแบบบิดสุดทุกเกียร์มันก็ขาดหมดเลยแล้วมีวิธีแก้ไหมไม่มีฮะไม่มีขาดแต่งไม่มีเลยขาดกระจุยเหมือนกันนะฮะเหรอมีขาดกระจุยยกเว้นแต่แปลงเป็นคัดมือแค่นั้นน่ะถึงจะไม่ขาดแสดงว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วสิครับเพิ่งขาดตัวแรกครับอ๋อนั่นแหละครับก็ปกติครับอย่าไปซีเรียสมันนะฉะนั้นเราต้องยับยั้งอย่าลากแบบว้าอย่าสุดลากแบบว้าพอเตะต่อ เปลี่ยนเกียร์ไว้หน่อยอันนี้ขาดด้านไหนขาดด้านคัทด้านคัทครับด้านขวามือจะขาดบ่อยเวฟ110เวฟ125อะไรพวกนี้จะขาดบ่อยเพราะเห็นเขาบอกว่าตัวชุดชามออโต้มันใหญ่ถึงแบบว่ามีแรงหน่วงที่จะไปกว่าเขาอย่างแรงหน่วงแรงบิดนะฮะจะขาดขนาดพี่เองยังลากจนขาดเลยว่ะพี่ผมก็เคยลากคือตอนนี้แก้ไขคือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่ได้ฮะเปลี่ยนก็มันจะมีแยกขายฮะแยกข้างซ้ายกับข้างขวาขายก็มาอัดใหม่ครับแล้วก็ไปอัดดาวเพราะว่าไอ้ข้างเนี่ยจะมีก็เขาเรียกว่าข้อเหวี่ยงด้านซ้ายเผาข้อเหวี่ยงด้านขวาสลากก้านสูบสามารถแยกขายได้เบิกศูนย์ก็อยู่ประมาณ 7-800 แต่มั่งข้างนึงแต่ว่ามันจะเสียแยกขายแล้วครับใช่แต่ว่าจะเสียค่าแรงค่าผ่าคือค่าผ่าเครื่องค่าต้องเลี้ยวค่าจิปาถานเนี่ยราวแล้วเนี่ยน่าจะมี 2-3,000 แหละให้เห็นเพราะมันเท่ากับลื้อเครื่องทั้งตัวใช่ครับโดยประมาณเพราะยังไงต้องลื้อแล้วผ่ายังไงต้องไหนก็ลื้อแล้วควรเปลี่ยนอะไรบ้างพี่กิ๊งแนะนำก็รถกี่ปีแล้วครับรถกี่ปีแล้วประมาณเอาแบบนี้ว่าเคยยกเครื่องไหมครับหนักประมาณ3รอบแล้วครับอ๋อ3รอบแล้วแล้วสายแว้นนี่พี่สายแว้นเอาง่ายๆแล้วกันดูแล้วเนี่ยมันเป็นรถสายแว้นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านพอไอ้เปลี่ยนไอ้ข้อเหวี่ยงพอแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของของเพราะว่าไอ้ก้านมันยืดไว้ด้วยครับอันนั้นไงเห็นมั้ยเดิมว่าแล้วไม่เล่าให้หมดดูก้านด้วยพอเราเอาออกมาปุ๊บใช่มั้ยฮะเราดูก้านดูสลักดูว่ามันเป็นรอยสึกมั้ยอะไรมั้ยไหนๆ
จะทำจะทำได้ไม่เสียค่าแรงหลายรอบไงก้านไปด้วยสลักไปด้วยใช้ก้านใช้สลักตัวเก่าได้ไหมครับแต่ว่าได้ครับถ้ามันไม่สึกได้ครับต้องเอามาตรวจเช็คได้สึกไม่สึกเอาไปอัดออกใช่ไหมครับถูกต้องครับเอาเครื่องมือพิเศษดึงออกแล้วก็อัดเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมมันก้านตัวนี้มันเป็นก้านยืดถาวรนะครับอ๋อรู้แล้วก้านคือเชื่อมกับข้อเหวี่ยงเลยใช่ครับยืดพอเจาะรู้แล้วยืดแล้วก็ยืดออกไปงั้นก็ใช้ก้านเดิมเลยครับรู้แล้วล่ะใช้ได้เพราะว่าก้านเดิมมันทนอยู่แล้วสลักเดิมมันทนอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าเราใช้สลักยืดเนี่ยที่มาแต่งนั่นอย่างนั้นมันพังแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอาข้อเหวี่ยงแล้วไปเชื่อมให้ย้ายตาออกไปเนี่ยจะดีกว่ามันทนแข็งแรงกว่าอย่างนั้นแหละแค่นั้นพอแล้วครับก็ไปเปลี่ยนตัวข้างขวาซะหรือไม่ก็น้องอยู่แถวไหนครับอยู่งามวงวานครับงามวงวานลองข้ามไปแถวร้านหมีเจริญยนต์นะฮะจรัญ35เจริญยนต์ครับผมจรัญ35นะครับข้ามไกลกว่านี้จรัญ35นะครับเข้าไปนะฮะร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านแรกเลยนะฮะร้านเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะเชื่อมเข้าเหวี่ยงได้อะไรได้นะครับบอกเขาว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์หมีเจริญยนต์ใช่ไหมครับผมครับหมีเจริญยนต์ครับครับผมอย่างนั้นดีกว่าครับเพราะว่าน้องเนี่ยฮะว่าไงนะข้อร้อยเวฟร้อยนี่มันลงกันได้ไหมครับลงได้ครับเวฟร้อยเวฟร้อยสิบแต่อย่าลืมช่วงชักด้วยฮะช่วงชักก้านเนี่ยมันจะสั้นจะยาวไม่เหมือนกันนะดีมไม่เหมือนกันเวฟร้อยสิบเวฟร้อยเวฟร้อยยี่ห้านะครับตอนนี้ซ่อมตามอาการแหละที่มันมีปัญหาครับครับครับโอเครถทำมาแล้วนี่รถโมบายใช่ไหมโอเคนะครับไปที่ร้านหมีเจริญเลยครับอยู่ตรงไหนพี่จรัญ35ครับจรัญ35จรัญ35ครับเข้าไปในซอยประมาณ500เมตรอยู่ซ้ายมือเป็นร้านแรกเลยนะครับครับผมครับโอเคครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายมาให้ข้อสุดท้ายมาข้อมีตังอยู่ 90,000 ซื้อ PCX หรือจะเอาตังไปดาว CB650F ดีคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะจะเอาออโตเมติกก็ไปเอาได้แก่ 90,000 ซื้อ CCX หรือเอา150ไปเทียบกับ650ไม่หรอกพี่มันต้องถามเจตนารมณ์ของเขาก่อนนะว่าเอารถคันนี้มาทำอะไรอันดับแรกเนี่ยขี่ใช้งานอันดับแรกเนี่ยจะเอา PCX มาทำอะไรคือวิ่งใช้งานวิ่งจ่ายตลาดหรือวิ่งใช้งานทั่วๆไปหรือว่าจะเอา CB เอาออกไปเที่ยวออกทริปแต่ถามว่าแต่ต้องเป็นหนี้นะแต่เราต้องเป็นหนี้เยอะนะนานด้วยแล้วอย่างนึงว่า CB 60เนี่ยมันถามว่าใช้งานในกรุงเทพเนี่ยมันสู้ PCX ไม่ได้ความคล่องตัวน่ะผมเองอ่ะเฉพาะ2ตัวนี้นะทั้งหมดเฉพาะ2ตัวนี้ขนาดผมเองอ่ะใช้ PCX ทุกวันเนี่ยก็ยังใช้งานทุกวันส่วน CB อ่ะยังจอดอยู่ที่บ้านเลยนานๆขี่ทีง650นั่นนะจะได้ขี่ทีงไม่หรอกเป็นเพราะพี่กิ๊งมี2คันไงรอพี่กิ๊งมี CB คันเดียวเลยผมก็เห็นทุกวันนี้เขาขี่กันคันเดียวขี่เป็นรถใช้งานขับมันเหมือนมาเซนเจอร์เลย CB ก็ได้ก็ได้แต่ว่าบางทีเขาต้องการว่าต้องเอาที่ความวัตถุประสงค์ตัวเองก่อนเจตนาบางทีเขาเอาไปจ่ายตลาดเนี่ยแล้วอะไรอ่ะซีบีโอไม่ใช่บางทีเจตนาลงก่อนห้อยกับพกกับข้าวไม่มีที่เก็บของด้วยก็ใช่ลำบากอยู่ที่ว่าจะทำอะไรทุกวันนี้เวลาขี่บิ๊กไบค์ไปทีอยากเป็นหนี้ไหมล่ะอยากเป็นหนี้CB 650F ผมเข้าใจความถ้าไม่อยากเป็นหนี้เข้าใจรู้สึกว่าคือแบบเฮ้ยเนี่ยเรามีตังก้อนนึงเนี่ยเราจะไปดาวน์จะเอาไงดีซื้อสดก็จบเลยนะก็ไม่เหนื่อยถ้าเราพอใจในแค่ PCX นะเราก็ไม่เหนื่อยมันรู้ว่ามีปัญญาผ่อนก็ปรับเล่นใหญ่ไปเลยครับจบเจ็บแล้วจบนะฮะเจ็บนานนิดนึงเจ็บนานนิดนึงมันก็เป็นแล้วผ่อนไป2ปีนั้นผมไม่CB อ่ะผมได้เอามา 50,000 ผ่อนไม่ไปผ่อนไปประมาณ2ปีโอ้โหจุกยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยแล้วบอกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำให้เราขยันทำหมากินมากขึ้นถ้าไม่เป็นหนี้มันก็ไม่ขยันเอาจริงงั้นก็อยู่แค่นั้นมันขี้เกียจนะ TCX ก็จอดอยู่บ้านเฉยๆนอนแต่ถ้าซื้อ CB อาจจะนะ CB นอนอาจจะนอนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องมีค่างวดรถต้องออกไปทำมาหากินแล้วเอา CB วิ่งวินจ้ะเอายังเหลือเวลาอีก4นาทีพี่อีกข้อแล้วแต่อีกข้อหนึ่งไหมพี่ใช้เสื้อกาดยี่ห้ออะไรครับราคาเท่าไหร่บ้างโอ้โหมันเสื้ออะไร
มันแล้วแต่งบประมาณงบประมาณจริงๆอย่าไปอีกไม่จริงอ่ะเราก็ถามเราถาม2,000กว่าก็มี 3,500 ก็มีแพงก็มีเสื้อแพงหมื่นหลักหมื่น 2,000 เสื้อแพงแต่ไม่ได้ซื้อต้องขอบคุณ Panda Rider มาครับไลฟ์อิดไลฟ์อิดซื้อได้ที่ไหนครับก็เพื่อที่ร้านไงที่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะ Panda ไงเกษตรนะว่ามีตัวนั้นตัวเท่าไหร่พี่ก็ตัวนั้นก็น่าจะหมื่นกว่าอยู่นะท็อปซอฟก็มีนะ 2,000 กว่ามีหลายเกรดครับต้องบอกหลายเกรดใช้อะไรผมใช้อยู่3รุ่น3ยี่ห้อมีโชเอะมีไทชิแล้วก็มีตัวของบาคูด้าถูกสุดก็ 3,500 ทั้งหมดเนี่ยก็แพงสุดก็ไม่ได้ฟรีมาหมดอ่ะใช่พี่อย่าพูดเดี๋ยวพอมาถึงผมเดี๋ยวก็ราวๆนี้ครับมันเสื้อกลางๆอ่ะประมาณ 5,000 ผมบอกไม่อยากให้พูดอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่งบประมาณอยู่ที่งบประมาณดีกว่าครับประมาณแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่มองไว้ว่าเออเราจะหาเสื้อบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ของดีเพื่อเขาเรียกอะไรเพราะว่าของที่คุณภาพดีเนี่ยราคามันก็แพงตามไปด้วยผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อนะว่ามันช่วยได้จริงๆนะช่วยได้จริงๆนะอย่างเสื้อกาดเนี่ยถ้าซื้อแบบถูกๆอ่ะพวกเฉินเจิ้นเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยถามหน่อยว่าพอใส่อ่ะโอเคมันคือเสื้อมันคือเสื้อกาดอ่ะแต่มันโคตรร้อนเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเสื้อแบบดีๆแพงๆอ่ะขอโทษนะเฮ้ยแม่งเย็นน่ะตัวเนื้อผ้ามันเย็นแล้วมันสบายแล้วลมมันถ่ายเทได้ลมผ่านแล้ววิ่งไปนะฮะขอโทษนะวิ่งไปพอๆเชื่อไหมฮะผมเคยซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะเฉินเจิ้นอ่ะสักพักก็อย่าตัวนี้เป็นขุยเลยหมดละโมเลย 3,000 กว่านะต้องบอกก่อนว่าที่พวกเราได้รับการสนับสนุนมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราได้รับการทดสอบคือเราเอามาใส่แล้วเรารู้สึกว่าเออของเขาแมสจริงของเขาดีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็เลยสามารถที่จะมาออกสื่อได้จริงๆแล้วผมก็มี3แบรนด์ใช่ป่ะครับอย่างผมก็มี2ตัวกาดที่อยู่ในเสื้อนะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยผมเคยคุยกับพี่สยามเนี่ย Panda เนี่ยเขาตัวอย่างมาให้ดูเลยนะตัวกาดในแต่ละแบบเนี่ยเขาแยกออกมาให้ดูที่มันอยู่ในเสื้อเนี่ยครับถ้าเป็นเสื้อพวกเซินเจิ้นพวกเนี้ยนะมันคือฟองน้ำดีๆนี่ฟองน้ำดีๆนี่เองแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไปใส่ให้มันอึดอัดซะงั้นอ่ะมาใส่ให้มันหนุนไหลหนุนอะไรแต่มันไม่มีความเซฟตี้อะไรเลยพี่บอมเคยทดสอบนะคืออย่างสปอนเซอร์ผมก็มีเฮลกับคามิกอะไรนะคามิกก็จะเป็นแมกน่าจากเยอรมนีถูกต้องตัวเนี้ยคือกาดเนี่ยเขาสามารถเอามาทุบโชว์แล้วมาฉีดโชว์ได้ใช่คือพบเหมือนกับการจำลองว่าเมื่อมีการกระแทกลงมาแล้วเนี่ยมันสามารถคืนสภาพเทียบกันเลยมาพูดให้ฟังว่าตัวกาดเนี่ยมันมีเกรดอยู่นะครับอย่างที่เป็นมาตรฐานยุโรปที่เขาบอกเขาเรียก CE Approved เนี่ยจะมีใช่ครับมันจะมีเกรดของตัวกาดเนี่ยที่มันรับแรงกระแทกได้ประมาณนี้ใช่ครับถ้าเป็นกาดอีกอย่างนึงรับแรงกระแทกได้หนักขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ราคามันก็จะแพงขึ้นไปด้วยเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัววัสดุนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะต้องไปหาข้อมูลก่อนเซิร์ช Google ก็ได้ครับหาข้อมูลก่อนแล้วก็ดูงบประมาณที่เรามีอยู่แล้วก็ลองดูพอสมมติเรารู้แล้วว่าเกรดเนี้ยมันมีชื่อเรียกอยู่แต่มันเพิ่งจำไม่หมดแล้วนะครับพูดตรงเดี๋ยววันไหนเรามาเอาข้อมูลเรื่องพวกนี้มาฝากอีกทีนึงครับมีรอคิวอยู่พี่บอมเพราะว่าเดี๋ยวต่อเร็วๆเนี้ยรอจากตีมหมวกเนี้ยก็จะเป็นแนวของเรื่องแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดอยากรู้เนี้ยไปเซิร์ช Google เอาข้อมูลก่อนแล้วอย่างอะไรเดียวที่มันจะมีเกรดอยู่เรารู้เกรดปุ๊บแล้วเราก็ไปเลือกเสื้อที่มันเป็นเกรดเนี้ยคิดว่ามันปลอดภัยครับในงบประมาณที่มันก็มีทั้งแพงทั้งถูกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วราคามันก็ใกล้ๆหมื่นทั้งนั้นนะใกล้ๆหมื่นที่เอาที่แบบปลอดภัยจริงๆ 5,000 อัพอ่ะง่ายๆที่ใส่แล้วมันปลอดภัยจริงอาจจะมีช่วงลดราคาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรจะเลือกควรจะใส่ดีแล้วครับที่ถามแบบนี้ฮะดีฮะสนับสนุนด้วยครับแต่ว่าอันนึงอ่ะที่บอกเลยว่าไอ้ที่เป็นยี่ห้อดังๆนะแล้วเป็นของปลอมนะอย่าไปใส่เลยใส่ยี่ห้อไม่ดังแต่ว่าเป็นของแท้ดีกว่าแน่นอนเรื่องฝากไว้เลยนะตรงนี้บางคนเอายี่ห้อแบบตามเพื่อนเลยแบบโอ้โหยี่ห้อดังๆแต่มันเป็นเซินเซินอ่ะเป็นข้างในมันเป็นฟองน้ำเฉยเรื่องจริงอ่ะพอล้มไปแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยนะไม่ช่วยอะไรครับใช่ครับอันตรายเอายี่ห้อแบบไม่ต้องดังอ่ะแต่ว่าเป็นกาดที่มีคุณภาพเซฟตี้ปกป้องตัวเราได้ทีมงานบอกหมุนแล้วอ่ะต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง L นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed True Vision 691ครับ Speed Rider ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ